สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําใบมีดเดินน้ำยาเพิ่มอีกซึ่งผมจะทํามาจากเคเบิลไทยสแตนเลสไอตัวนี้นะครับจะหน้าตาแบบนี้อันนี้รอยตัดไปแล้วทําไปแล้วชุดนึงจะทําอีกนะครับซึ่งมี2อันซึ่งเคเบิลไทยสแตนเลสนี่เราใช้ทําเดินน้ำยาสนิมจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีความบางที่เหมาะสมดีมากเลยนะครับซึ่งเริ่มแรกก็ใช้กรรไกรตัดเลยครับกรรไกรผมอาจจะไม่ค่อยคุ้มหน่อยแล้วก็เลือกระยะความยาวที่เราต้องการครับผมจะยาวประมาณนี้แล้วก็ตัดเลยครับประมาณนี้จากนั้นก็ตัดปลายให้เขาแหลมหน่อยจะได้1ใบครับส่วนนี้เหมือนกันครับนี่ก็ทำได้ครับจะทำกี่ใบก็ได้นะครับแล้วแต่ความสั้นความยาวแล้วแต่เราต้องการครับขออภัยที่ว่ากรรไกรไม่ค่อยจะคมนะครับที่มาทำให้ดูใครมีครีมก็ดีนะครับใช้ครีมก็ได้นะครับแล้วก็ตัดปลายออกให้แหลมๆหน่อยเพื่อที่เราจะไปเสียบกับพระที่เราจะเดินน้ำยานะครับแล้วก็ตัดปลายเฉียงหน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของเรานะครับที่ว่าเราต้องการใบมีดแบบไหนแบบนี้ก็ได้นะครับไปเดินงานเลนก็ได้นะครับหรือจะใช้แบบนี้เลยก็ได้ครับตัดนะจากนั้นเราก็ใช้ใบกระดาษทรายครับรูปรอยอันนี้ตัดออกหน่อยแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับหน้าตาอาจจะไม่สวยนะครับแต่มันสามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับและใช้ได้ดีด้วยนะครับใบมีดเดินน้ำยาทำจากเคเบิลไทยสแตนเลสนะครับทำได้หลายอันก็ได้ครับอันนี้ผมซื้อมาในร้านทุกอย่าง20บาทครับจะได้อยู่ประมาณ6หรือ7เส้นนี่แหละครับอันนี้มีเพื่อนๆที่หัดเลี่ยมขอไปก็แบ่งๆแจกจ่ายกันไปนะครับเหลืออยู่แค่นี้ครับ